อ่ะโอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกม Cat Fever กับผมนิดปาร์ตี้ทีวีนะโอเคโดยในวันนี้เราจะมาเล่นอีเวนต์กันนะฮะอีเวนต์ใหม่รู้สึกจะเป็นไม่เชิงใหม่มั้งมันก็เข้ามาได้หลายวันแล้วเป็นอีเวนต์วาเลนไทน์นะครับซึ่งวาเลนไทน์ก็ผ่านมาแล้วผ่านมาแล้ว14กุมภาพันธ์ผ่านมาแล้วนะแต่อีเวนต์ก็ยังอยู่ซึ่งผมว่าผมมาเล่นช้าไปหรือเปล่าเพราะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้แตะเกม Cat Fever เหมือนกันนะครับเหตุผลติดเซเว่นไนท์ความจริงก็ติดนานแล้วแหละแต่ว่านะก็เล่นเป็นเกมหลักเลยด้วยแหละเซเว่นไนท์อะเล่นมาวัน6เดือน7เดือนได้แล้วมั้งแต่มันอัดไม่ได้นะมันกระตุกโอเคเราก็มาเล่น Cat Fever กันดีกว่าเห็นไหมอีเวนต์เหลือวันเดียวโอ้ผมมาโคตรช้าเลยนะเนี่ยอีเวนต์ที่ผมจะมาเล่นก็คือความรักจากสาวผู้อ่อนโยนนะครับระดับยากซึ่งวิซาร์ดผมลองไปเล่นมาแล้วไม่ไหวนะครับเล่นคนเดียวเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวขอเป็นเพื่อนโหดๆไว้แล้วกันนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการผ่านนะทีมผมก็ประมาณนี้การเล่นอีเวนต์นี้ไม่แนะนำให้ใช้สีเหลืองนะถ้าสายฟ้าสีเหลืองนั่นแหละเพราะว่ามันจะไม่มีลูกกลมสีเหลืองนะครับเขาก็บอกอยู่ว่าไม่มีสีเหลืองมาดูกันว่ามันจะยากขนาดไหนนะหวังว่าคงจะไม่ต้องกดโพลีกอนเพื่อรีเนาะแต่เคยผ่านมาแล้วแหละน่าจะไม่เป็นอะไรมั้งช่วงนี้ก็หลายๆคนก็น่าจะใกล้สอบกันแล้วนะครับก็ตั้งใจสอบกันด้วยนะเด็กๆเห็นไหมมันไม่มีสีเหลืองเลยนะแล้วมาถึงบอสได้บัฟก่อนด้วยนะโอเคธาตุไฟนะธาตุไฟเราเอาธาตุสู้ไม่ได้แน่นอนเราต้องใช้ธาตุน้ำอ่ะมากันก่อนโอเคพยายามดองของไว้ดองธาตุดองสีฟ้าไว้นะตีไปก็ไม่เข้าหรอกบอสตีคืนไม่แรงเท่าไหร่เนาะแต่คือประเด็นคือสีฟ้ามันจะโดนบล็อกนะเห็นไหมมันจะมีเกราะสีม่วงๆครอบสีฟ้าอยู่ซึ่งเรากดไปก็ไม่ได้คอมโบแต่เราสามารถกดให้มันแตกได้นะต่อไปก็สีชมพูปุ๊บนี่แหละพยายามเก็บคอมโบเยอะๆนะครับตอนที่น้องกระต่ายเราได้โจมตีนี้พยายามกดคอมโบไปเยอะๆประมาณนี้ก็ต้องพยายามกดให้ได้คอมโบเยอะๆเนาะสีฟ้ามันกดคือประเด็นคือมันท่าไฟไงแล้วเราต้องใช้ท่าน้ำในการโจมตีและท่าน้ำกับโดนบล็อกจีจีเลยเห็นไหมโดนบล็อกไปเยอะเลยบึ้มระเบิดมันนั่นแหละเขียวจัดไปคือเกมนี้เราพยายามแอดเพื่อนโหดๆไว้เนาะเรามันจะมีประโยชน์มากโอ้โหคอมโบเดียวคอมโบเดียวตายเลยโคตรโหดมาเวฟต่อไปนะบอสได้บัฟก่อนอีกละจะกดอันนี้ก็ได้ระเบิดตุ่มอันนี้แล้วก็อันนี้จัดไปโอ้ตีแรงเหมือนกันนะเนี่ยมีสกิลอะไรก็พยายามใช้ไปเดี๋ยวจะไม่ผ่านเอาปึ๊บนี่แหละคอมโบสุดเทพยิง
โอ้ทำดาเมจได้ไม่เยอะเลยฟีเวอร์มาแล้วนะเดี๋ยวเราจะเก็บฟีเวอร์ไว้ใช้ตอนบอสแล้วกันนะครับโอเคบอสตีไม่แรงเท่าไหร่นะนี่20คอมโบเจอเข้าไปจุกอ่ะเฮ้ยทำไมได้แค่นี้เองวะชีโว้ทำไมหัวใจโดนบล็อกหมดเลยจีจีครับงานนี้โอเคแบบนี้แล้วกันบึ้มเดี๋ยวเก็บลองสกิลไว้ใช้กับบอสตัวสุดท้ายเนาะน่าจะโอเคกว่าโอเคปึ๊บโอ้โหตีแรงตีแรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่ปึ๊บตรงนี้แหละนะนะอันนี้แล้วกันเฮ้ยกดผิดช่างมันช่างมันนี่แหละตายตายตายไม่ตายคือตอนนี้ผมอยากได้ตัวบอสมันนะอยากได้ตัวบอสมันอ่ะตัวบอสมันน่ารักมีความต้องการตัวบอสหนักมากกดอีกรอบนึงตัวบอสตัวสุดท้ายนะนี่น่ารักดีเอ้ยยังไม่ตายอีกเหรอพระเจ้าแบบนี้เราต้องใช้สกิลเพิ่มดาเมจแล้วก็กดสกิลกดคอมโบไปเดี๋ยวยาวนะครับเกมนี้ท่าทางจะยืดเยื้อไอ้มันนั่นแหละโอ้โหตีไม่ค่อยเข้าเลยเว้ยบึ้มแบบนี้แหละสวยชอบเราแล้วทำร้ายเราทำไมดองคอมโบไว้เยอะๆใช้มันไม่ใช้แล้วกันใช้สกิลตัวนี้เสร็จแล้วก็กดบางทีผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าจะกดอันไหนดีผมว่ามันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะน่าจะถึงจะเป็นมือใหม่ก็น่าจะผ่านกันได้อยู่โอ้จัดไปชุดใหญ่นี่แหละของจริงอ่ะตายเหอะขอร้องตายเหอะไม่ตายอีกเหรอเอ้ยไม่ตายอ่ะเสียใจมาฮิวแป๊บนึงแล้วก็ชัดไประเบิดแล้วก็ระเบิดอ่าฮะ
ตายแน่นอนไม่เหลือหรอกโอเคเข้าสู่เวฟบอสเนี่ยเป็นเวฟที่บอสก็ไม่ได้ตีแรงมากนะแต่ว่าเออมันเนี่ยเนี่ยโคตรน่ารักเลยหัวเขียวด้วยนะฮะได้มาจะจับลงทีมจะจับลงทีมแบบไม่มีเงื่อนไขเลยอ่ะตีบอสโอ้โหบอสตีแรงมากเดี๋ยวมันตีแรงขนาดนี้เลยเหรอกดใช้สกิลไปก่อนกดเป็นสกิลฮิวนะครับ แล้วก็ปึ๊บ19คอมโบระเบิดด้วยแถมให้อ่ะอีกหนึ่งบึ้มจัดไปเท่าไหร่เนี่ย52ชุดใหญ่เลยฮิวด้วยอ่ะโอ้แบบนี้ก็สวยสิเดี๋ยวใช้เลยก็ได้อ่ะกดสกิลบึ๊บนี่แหละที่ต้องการโคตรฟินเลยแบบนี้อันนี้แล้วกันแล้วก็อันนี้ตายจะสกิลไปรัวๆโหแบบนี้แหละโคตรฟินคิวด้วยอ่ะยังไม่ตายนะมีเลือดอีก2หลอดมั้งถ้าจำไม่ผิดตรงนี้ผมจะกดฟีเวอร์ไปนะครับฟีเวอร์ไทม์กดรัวๆกดรัวๆนี่พยายามกดระเบิดให้ได้นะระเบิดที่เป็นสีลุงอะเพราะว่าเราจะได้มันจะได้ระเบิดหมดทั้งแมปเลยนี่แหละโอ้โหใช้ได้ลดอัตราดอกพนักหัวใจสีชมพูนั่นเองลูกอมชมพูนะครับกดอันนี้แล้วกันแล้วก็อันนี้โอ้โหตีโดนโจมตีอีกแล้วเดี๋ยวใช้สกิลเพิ่มดาเมจนั่นแหละสารเทิร์นบึ้มนี่แหละตีรู้สึกตีไม่แรงแล้วเลยอ่ะโดนเอาด้านน้ำตีธาตุพืชเหมือนตีไม่แรงต้องใช้ธาตุไฟตีน่าจะตีแรงมากอยู่แต่ผมธาตุไฟตัวโหดๆของผมไม่ค่อยมีไงคิดหนักนะเนี่ยแต่ผ่านได้ไม่ยากหรอกมาคัลเลอร์โบนัสฮะไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันยังเป็นสีชมพูอีกแล้วเดี๋ยวสกิลของนางอยากจะใช้ตอนที่มันมีลูกอมสีแดงเยอะๆแล้วกันนะครับตอนนี้ขอคิดก่อนตีแรงอ่ะมันตีโอ้โหมันตีแรงอ่ะอะไรกันตอนนี้ใจมานั่นแหละเปลี่ยนเป็นสีชมพูอีกแล้วโอเค
โอ้จะตายเหรอนะเนี่ยใช้สกิลเหอะนี่เฮ้ยอ๋อเออมันทำดาเมจด้วยโอ้โหจะตายจะตายใจเย็นมาเห็นอะไรนั่นไหมคุณเห็นอะไรนั่นไหมได้เวลาตายแล้วแหละโอ้โหกระตุกถึงกับกระตุกมาคิวหรอคิวด้วยนี่แหละเกือบเต็มหลอดจัดไปอื้อหือรอบนี้บอกเลยเจ็บแมวมากเกินครึ่งหลอดอ่ะเอาสินั่นแหละนั่นแหละตีเข้าไปตีเข้าไปนั่นอีกทีอีกโอ้ผ่านแล้วโอ้ผ่านแล้วเฮ้ยเฮ้ยขอดอบเพื่ออยากได้จะเอาอ่ะอยากได้มากขอเพื่อดอบนะดอบเพื่อแล้วมันจะไม่ดอบวะโอ้เรืออัพด้วย26แล้วนะไม่น่าจะดอกจะได้เงินเยอะอยู่นะอ่ะมาเดี๋ยวเมื่อกี้มีเควสนี่แป๊บนึงเดี๋ยวผมจะเปิดกาชาสัก1อันละกันเพราะว่ามีไม่เยอะนะมาโอ้ใช้ทาสายฟ้ามาช่างมันนะกาชาเปิดอันไหนดีเฮ้ยวาเลนไทน์ก็น่าสนใจโอ้หัวขาวเราจะเปิดหัวขาวโอ้250ด้วยมาจัดเปิดจัดไปขอของดีหน่อยเฮ้ออย่าเกลือนะโอ้โหรู้สึกลุง2อันป้าเมื่อกี้นั่นไงลุง2อันได้ตัวอะไรเอ้ยตัวอะไรเนี่ยโอ้อันต้าแลทัดไฟป่ะหรือสายฟ้าน่าจะไฟนะจูโน่ครับอัจฉริยะสติเฟื่องรู้สึกชื่อคุณๆเนาะเอ้ยน่ารักสีดาวใช่ไหมเนี่ยน่ารักมากเลยเดี๋ยวโอ้ตัวนี้ปั้นนะรับรองปั้นแน่นอนนะครับโรลีน่ารักนี่สุดยอดบอกเลยปั้นแน่เฮ้ยตัวนี้ก็โอเคนะโอ้หัวแดงท่าอะไรเนี่ยท่าน้ำน่าสนใจขอคือโลลีหัวขาวอ่ะเอ้ยได้หัวเขียวมาซุปเปอร์แรร์กี่ดาวเนี่ยสี่ดาวใช้ได้อยู่นะครับอ่ะขอคือโลลีหัวขาวหน้าโปกอ่ะไม่เอาตัวนี้ดิเฮ้ยรอบนี้ขออย่าเกลือเฮ้ยอะไรเนี่ยเมื่อกี้ได้ตัวอะไรมาบ้างวะเฮ้ยผมเผลอไปกดผิดอ่ะเสียใจมาดูกันหน่อยยูนิตฐานข้อมูลยูนิตเฮ้ยต้องไปดูที่โฟลเดอร์ป่ะกลับก่อนดูที่โฟลเดอร์นี่แหละเราได้ตัวอะไรมาบ้างตัวใหม่น่าจะอยู่ด้านล่างนี่ไงมีอันนี้ดูไปแล้วใช่ไหมเร็วดีโว้ยอันนี้ดูไปแล้วเนาะอันนี้รู้สึกได้ตัว3อ่ะ
อันนี้น่ารักดีชอบอันนี้ดูไปแล้วน่าจะดูถึงตัวนี้เนาะโอ้คุณกระป๋องก็มาอะไรเนี่ยเร็วๆโอ้ใช้ได้มาจัดอีกหนึ่งนะครับเพื่อความมันอีกหนึ่งแล้วกันอ่ะเป็นกระชาอันนี้แล้วกันนะครับเอาขยายใช่ขยายช่องรัวๆขยายอีกเอาดิอ่ะโอเคกลับมาอีกครั้งเมื่อกี้เกมเด้งไปนะครับอ่ะไม่เป็นไรช่างมันอ่ะมากาชารอบสุดท้ายนะครับเปิดโหโคตรสายเปย์อ่ะจัดไปขอดีๆหน่อยนะอย่าเกลือเลยไม่อยากกินเกลือสีลุงมีบ้างไหมไม่เลยพระเจ้าไข่สีลุงฉันเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยน่ารักดีชอบยอดมาดูว่ามีตัวอะไรดีไหมขอเหอะใครเนี่ยไม่เอาผู้ชายจะเอาผู้หญิงโว้ยมาใครโอ้อะไรน่ะถือคาถาด้วยท่าน้ำชัวร์เลยนั่นไงว้าวใช้ได้ทัดไฟเดี๋ยวตัวไหนผมไม่ใช้ผมก็เอาไปอัปเกรดหมดอ่ะเอาไปให้ตัวอื่นกินนะน้องมีโคผมยังเวลยังไม่ตันเลยเอาไปให้น้องมีโคกินเฮ้ยท่าน้ำน่ารักสุดยอดตัวฟ้านะครับเฮ้ยรู้สึกได้ท่าน้ำเยอะนะเนี่ยตัวอะไรเนี่ยทัดสายฟ้าหรือเปล่าทัดไฟนะรู้สึกทัดสายฟ้าออกค่อนข้างยากนะผมว่าสำหรับตัวผมที่เปิดกระชามาเอ้ยน่ารักตัวนี้โอ้รับรองผมปั้นนะตัวนี้เดี๋ยวเห็นมาเล่นกันได้เลยเห็นผมใช้แน่นอนนะปั้นแน่นอน เห็นโรลีนี่แบบสายเปย์เหลือเกินโอ้ตัวนี้ก็โอเคนะโหดไม่โหดไม่รู้นะโรลีจะปั้นเอ้ยไม่ดีเรายังไม่เติมไม่เอาเรายังไม่เติมนะครับอ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มาเล่นให้ดูกันนะครับว่าผ่านอีเวนต์ฝีมือกากๆอะไรผ่านอีเวนต์ได้ไหมก็สรุปก็คือผ่านได้นะไม่ได้ยากจนเกินไปแล้วก็มันก็ไม่ได้ง่ายนะโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็โอเคสวัสดีครับเย้